ยังไม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะค่ะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยอันนี้เป็นอุทาหรณ์และมีผู้เสียชีวิตด้วยเรื่องของการเล่นกีฬาเปตองน้องเซนรู้จักคุณผู้ชมก็น่าจะรู้จักแต่ว่าเรื่องของความเชื่อค่ะเขาบอกว่าก่อนเล่นเนี่ยถ้าเอาลูกเปตองไปเผาไฟจะทำให้มันมีความมันวาวนะคะแล้วก็ไม่สะดุดมือระหว่างที่โยนแล้วก็โยนเนี่ยเข้าเป้าได้มากยิ่งขึ้นเขาเชื่อแบบนั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุในขณะที่มีการเอาลูกเปตองไปเผาไฟค่ะมันระเบิดขึ้นมานะคะใส่คุณที่เอาไปเผาไฟจนเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุตรดิตถ์ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยรับแจ้งว่ามีเหตุระเบิดจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังสถานีดับเพลิงท่าเสาเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ในจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณโต๊ะไม้ริมกำแพงรั้วสถานีดับเพลิงห่างจากสนามเปตองไปประมาณ1เมตรพบศพนายเดโชเพชรนินอายุ51ปีค่ะนุ่งกางเกงขายาวลายพรางสวมเสื้อยืดสีขาวนอนจมกองเลือดอยู่สภาพนี้ค่อนข้างน่าสลดใจนะคะกะโหลกศีรษะเปิดและผู้เสียชีวิตก็เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลดับเพลิงนั่นเองค่ะตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็ไปพบเศษเตาถ่านหรือว่าเตาอั้งโล่ ก็แตกกระจายเกลื่อนพร้อมกับมีเศษวัสดุเหล็กซึ่งก็คือลูกเปตองเนี่ยแตกกระจายเกลื่อนเช่นเดียวกันชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของลูกเปตองเนี่ยตกอยู่ใกล้กับศพผู้เสียชีวิตแล้วก็พบลูกเปตองตกอยู่ใต้โต๊ะไม้อีก2ลูกสอบสวนทราบว่าผู้ตายมักใช้เวลาว่างมาเล่นเปตองที่บริเวณสนามด้านหลังของสถานีดับเพลิงกับเพื่อนพนักงานเป็นประจำทุกๆวันก็เล่นเพื่อสุขภาพเพื่อความสนุกสนานนี่แหละค่ะแล้วก็ก่อนเกิดเหตุผู้ตายนัดกับเพื่อนเตรียมที่จะเล่นเปตองกันอีกตามเวลาแต่ว่าพอมันยังไม่ถึงเวลานัดเขาก็เตรียมการก็คือเอาลูกเปตองซึ่งเป็นลูกเหล็กประจำตัวของเขาเนี่ย3ลูกเอาไปเผาไฟบนเตาถ่านเพื่อให้เกิดความมันวาวไม่สะดุดมือระหว่างการโยนเล่นแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมันจะโยนเข้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นแต่ว่าตอนเผาเนี่ยก็เขี่ยลูกเปตองเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยอยู่ตลอดนะคะจนสุดท้ายมันระเบิดใส่และเขาก็เสียชีวิตตำรวจระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตค่ะว่าเกิดจากการระเบิดของลูกเปตองนี่แหละซึ่งมันเป็นลูกเหล็กการที่ผู้ตายเอาไปเผาบนเตาถ่านด้วยความร้อนสูงประกอบกับภายในลูกเหล็กเนี่ยมันจะมีลักษณะกลวงแล้วก็มีอากาศอยู่ด้วยพอเผาในเวลานานๆอากาศข้างในมันขยายตัวมันก็เป็นแรงดันใช่ไหมก็เลยระเบิดออกมาแรงระเบิดส่งผลให้ชิ้นส่วนของลูกเหล็กเนี่ยแตกกระแทกเข้ากับหน้าผากศีรษะของผู้ตายอย่างแรงกะโหลกศีรษะแตกและเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะค่ะแสดงความเสียใจด้วยนะคะนี่เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าเปตองเนี่ยหลายคนใกล้ชิดคุ้นเคยกันดีตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วล่ะจนถึงทุกวันนี้หลายคนก็ยังเล่นกันอยู่อันนี้อาจจะเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็บอกว่าก็เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เคยจะต้องเอามาเผาไฟเพราะว่ามันอันตรายนะไฟกับลูกเหล็กแบบนี้นะคะค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ทำความเข้าใจกันใหม่